1. ให้ยุติกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่3และให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1ครั้งที่2ที่ผ่านมาด้วย 2. ให้ยกเลิกแผนผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในขอบเขตพื้นที่ตำบลสำโรงพันธ์อำเภอไผ่บึงและตำบลโพกสังอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษและประกาศให้พื้นที่ตำบลสำโรงพันธ์เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 3. ให้ดำเนินการศึกษาสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคอีสานด้วยจิตครวะเดิมทีก็วันนี้จะมีข้อ3แต่พอดีเรายื่นหนังสือมาที่อำเภอก่อนแล้วอำเภอก็เลยไม่ให้จัดที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางอำเภอมีความเห็นว่าในการจัดประชาคมน่ะมันต้องให้พี่น้องที่ได้ผลกระทบเนี่ยเข้ามาเยอะๆเพราะว่าถ้าพี่น้องประชาชนจะมาเยอะได้มันต้องพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆตรงจุดนั้นเราต้องการอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์เราต้องการใช้น้ำที่สะอาดประชาชนจะกำหนดอนาคตของตนเองวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนทุกคนตื่นตัวรักบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้นเรามาปกป้องวันนี้คุณครูลาโรงเรียนมาเลยนะคะพาชาวบ้านมาเลยไม่ได้ค่ะ เพื่อปกป้องบ้านเกิดของเรานะถ้าเราไม่สู้ไม่รู้ใครจะสู้ทุกคนเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง